มารวมข่าวลือ Mac รุ่นใหม่หลายรุ่นนะคะที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2023ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมี Mac รุ่นไหนน่าสนใจบ้างและจะมาพร้อมกับชิปตัวใหม่หรือเปล่าคลิปนี้พลอยสรุปมาให้ชมกันค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวลือ Mac รุ่นแรกกันก่อนเลยนะคะข่าวลือเนี่ยบอกว่า Apple กำลังพัฒนา MacBook Air รุ่น 15.5 นิ้วอยู่ค่ะซึ่งอาจจะเปิดตัวในช่วงต้นปีถึงกลางปี2023ค่ะรอสยังนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหน้าจอเนี่ยรายงานข้อมูลว่า Apple กำลังสั่งผลิต MacBook Air รุ่น 15.5 นิ้วอยู่ในช่วงไตรมาสแรกปี2023ซึ่งขนาดของตัวเครื่องนะคะก็จะขั้นกลางระหว่าง MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วค่ะซึ่งแน่นอนว่าตัวเครื่องนะคะก็จะมีขนาดใหญ่กว่า MacBook Air รุ่นชิป M2 13.6 นิ้วตัวล่าสุดค่ะสำหรับเรื่องดีไซน์นะคะก็คาดว่าจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมเหมือนกับ MacBook Air ชิป M2 เลยแต่ก็อาจจะได้รับการอัปเกรดไปใช้ชิป M2 หรือว่า M2 Pro ค่ะส่วนเรื่องหน้าจอนะคะก็จะยังคงใช้ Liquid Retina เหมือนเดิมค่ะน่าจะยังไม่ได้รับการอัปเกรดไปใช้ Mini LED ที่รองรับโปรโมชั่นเหมือนกับ MacBook Pro นั่นเองถัดมานะคะเป็นข่าวลือเกี่ยวกับ MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วค่ะที่คาดว่าจะได้รับการอัปเกรดไปใช้ชิป M2 นะคะแล้วก็อาจจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2023ด้วยส่วน iMac นะคะก็อาจจะได้อัปเกรดไปใช้ชิป M3 ที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2023แทนค่ะMacBook Pro รุ่น14นิ้วและ16นิ้วตัวใหม่นะคะจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมแต่ว่าอาจจะมาพร้อมกับชิป M2 ตัวใหม่ค่ะซึ่งคาดว่าจะเป็นชิป M2 Pro และ M2 Max นะคะที่ได้รับการอัปเกรดประสิทธิภาพเพิ่มอย่างเช่นสามารถเพิ่มแรมได้มากกว่าเดิมนั่นเองสำหรับ MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วชิป M1 Pro และ M1 Max นะคะเปิดตัวไปตั้งแต่ตุลาคม2021แล้วก็ถือว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะคะที่เราจะได้เห็น MacBook Pro รุ่นใหม่กับชิปใหม่ในปี2023ค่ะส่วน iMac รุ่นใหม่นะคะก็อาจจะมาพร้อมกับชิป M3 ค่ะแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเปิดตัว iMac รุ่นใหม่เลยนะคะและในตอนนี้เนี่ย Apple เขาเปิดขาย iMac 24นิ้วชิป M1 อยู่รุ่นเดียวเท่านั้นและรุ่นนี้นะคะเปิดตัวไปตั้งแต่เมษายนปี2021แล้วและหลังจากนั้นก็ไม่มีรุ่นอื่นได้รับการอัปเกรดเลยดังนั้นในปี2023นะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็น iMac รุ่นใหม่เปิดตัวแต่ก็ต้องมารอดูกันอีกทีว่าจะเป็น iMac รุ่น24นิ้วหรือว่า iMac Pro รุ่นใหม่ค่ะต่อไปเป็นข่าวลือของ Mac Pro รุ่นใหม่นะคะที่ในตอนนี้เนี่ย Apple กำลังพัฒนาอยู่ค่ะและคาดว่าจะใช้ชิป M2 Ultra ด้วยแล้วก็ได้ล้มแผนการใช้ชิป M2 Extreme ไปแล้วด้วยนะคะที่มีข่าวลือมาก่อนหน้านี้ค่ะGurman เผยว่าชิป M2 Ultra นะคะที่ใช้ใน Mac Pro ใหม่นี้เนี่ยมาพร้อมกับ CPU 24คอร์ GPU 76คอร์และ RAM 192 GB ค่ะซึ่งผู้ใช้นะคะก็ยังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข่าวลือกันมาของชิป M2 Extreme ด้วยนะคะแต่ว่า Apple เขาก็ได้ยกเลิกการใช้ชิป M2 Extreme ใน Mac Pro ตัวใหม่ไปแล้วค่ะซึ่งเขาให้เหตุผลที่ไม่ใช้เพราะว่าต้นทุนสูงการผลิตก็ซับซ้อนอาจจะส่งผลให้ราคาขายเนี่ยต้องสูงตามไปด้วยซึ่งถ้าหากว่าผลิตขายจริงนะคะราคาเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปถึง 10,000 ดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะสำหรับการเปิดตัว Mac Pro รุ่นใหม่นะคะก็คาดว่าจะเปิดตัวภายในปี2023ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าจะเปิดตัวในช่วงไหนส่วน Mac Pro รุ่นปัจจุบันเนี่ยเปิดตัวไปในปี2019ในงาน WWDC เดือนมิถุนายนค่ะซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้นะคะที่เราอาจจะได้เห็น Mac Pro รุ่นใหม่ใช้ชิป M2 Ultra เปิดตัวในช่วงกลางปี2023ค่ะนอกจากข่าวลือ Mac รุ่นใหม่ก็ยังมีข่าวลืออัปเดตกันมาของหน้าจอ Apple รุ่นใหม่ในปี2023ด้วยค่ะอย่างเช่นหน้าจอ Studio Display นะคะที่อาจจะมาพร้อมกับชิป Apple Silicon ตัวใหม่รวมถึงหน้าจอ Pro Display XDR ก็มีข่าวลือออกมาเหมือนกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข่าวลือเรื่องการอัปเกรดจอ MacBook Air และ iPad Pro 11นิ้วด้วยนะคะที่จะอัปเกรดไปใช้จอ OLED ภายในปี2024ค่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าได้รับการอัปเกรดไปใช้จอ OLED นะคะก็จะได้คุณสมบัติจอโปรโมชั่น 120Hz มาด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวลือเกี่ยวกับ Mac หลายรุ่นนะคะที่อาจจะเปิดตัวภายในปี2023นี้ค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าจะมี Mac รุ่นไหนเปิดตัวบ้างถ้าหากว่ามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวพลอยจะรีบมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ